เราถ้าเกิดเราพอไปแล้วนะไปดูกันนะครับอยู่ที่นี่เลยนะครับนี่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับจะสังเกตได้ว่ามองจากภาพถ่ายดาวเทียมเห็นได้เลยครับว่ามันเป็นกำแพงนะครับยาวนะครับเอาเลยครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารากายแคทเกมวันทุกท่านนะครับก็อยู่กับรายการพิกัดลึกลับกันแล้วนะครับวันนี้นะครับผมว่าต้องเป็นอะไรที่ถูกใจหลายๆคนนะครับสำหรับคนที่ชอบไดโนเสาร์เป็นพิเศษนะครับนั่นก็เพราะว่าวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยนะครับเป็นล่องลอยนะครับของไดโนเสาร์เมื่อ68ล้านปีก่อนเลยนะครับบอกได้เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับเมื่อท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วนะครับเรามาร่วมเดินทางไปด้วยกันเลยดีกว่านะครับ Kaoko The Wall เป็นชื่อของกำแพงสูง100เมตรที่เต็มไปด้วยรอยเท้าไดโนเสาร์มีมากถึง 5,000 รอยกำแพงที่ผมว่ามันนี้เป็นกำแพงหินขนาดใหญ่มีความสูงราว120เมตรและมีความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตรความราดชันของกำแพงนี้อยู่ที่72องศาตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองซูเกรส5กิโลเมตรตั้งอยู่ในประเทศโบลิเวียถูกค้นพบครั้งแรกในปีคริสต์ศักราช1985โดยคนงานของเหมืองบริษัทปูนซีเมนต์แห่งชาติแฟรนเชสซาจากการตรวจสอบก็พบว่ามีร่องรอยของไดโนเสาร์ที่แตกต่างกันถึง8ชนิดโดยรอยเท้าเหล่านี้มีความเก่าแก่มากกว่า68ล้านปีซึ่งจากการค้นพบมีรอยเท้าอยู่ที่ 5,055 รอยแถมยังมีรอยหางลากยาวอีกกว่า462รอยคือมันชัดเจนมากๆเลยนะครับคือมีรอยเท้าแล้วก็มีหางที่แบบอยู่ข้างหลังอะลากไปลากมาอะไรแบบนี้ด้วยนะครับรอยเท้านะครับที่มีความยาวมากที่สุดครับเป็นของลูกไทรโนซอรัสเล็กหรือว่าลูกทีเล็กนะครับซึ่งมีความยาวเป็นทางยาวเนี่ยถึง347เมตรเลยทีเดียวนะครับโดยนะครับเราสามารถไปสำรวจได้จาก Google Map นะครับวันนี้ผมก็มีพิกัดมานะครับนี่ใครที่อยากไปกับผมนะครับสามารถพิมพ์ตามพิกัดนี้ผมว่าไม่ต้องพิมพ์ตามหรอกนะผมเอาพิกัดนี้ไปโพสไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากไปสำรวจก็สามารถไปกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเราถ้าเกิดพอไปแล้วนะไปดูกันนะครับอยู่ที่นี่เลยนะครับนี่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับจะสังเกตได้ว่ามองจากภาพถ่ายดาวเทียมเห็นได้เลยครับว่ามันเป็นกำแพงนะครับยาวนะครับ 1.5 กิโลเมตรเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเรากดเข้าไปตรงนี้นะครับมันก็จะมีไดโนเสาร์นะครับอันนี้เป็นรูปปั้นแน่นอนนะครับดูดิเป็นเหมือนอุทยานเลยนะครับนี่ก็คือภาพที่สามารถหาดูได้นะครับเนี่ยเกี่ยวกับที่ลงทีเล็กอะไรแบบนี้นะครับมีจระเข้ด้วยนะฮะดีนี่ก็เป็นไดโนเสาร์ชนิดต่างๆที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ละกันเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ได้เลยนะครับนี่ก็คือรอยเท้าที่ผมพูดถึงไปนะครับนี่มีเยอะมากนะครับแล้วก็ตั้งอยู่เป็นแนวทะแยง72องศานะครับมีไดโนเสาร์เพียบเลยอันนี้เป็นรูปปั้นทั้งหมดเลยนะครับเหมือนแบบเป็นตัวอย่างว่ามีไดโนเสาร์พันธุ์อะไรบ้างที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่นะครับดูเต็มเลยฮะภาพเยอะมากครับอุทยานนะครับดูดินี่นะครับมีไดโนเสาร์เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเราสามารถกระโดดลงไปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกระโดดลงไปกันนี่ครับมี Google นะครับกระโดดลงไปบึ้มนี่คือภาพของกำแพงที่ว่ามีรอยเท้าไดโนเสาร์นะครับถึง 5,000 กว่ารอยนะครับอยู่ในแนวทะแยง72องศาตรงนี้นะครับดูสินี่นะครับท่านผู้ชมคงสงสัยว่าไดโนเสาร์ทำไมนะมันถึงสามารถเดินบนกำแพงที่เอียงลาดแบบนี้ได้เดี๋ยวมีคำตอบในข้อมูลต่อไปเดี๋ยวรอฟังกันนะครับตอนนี้เรามาดูภาพจริงๆกันก่อนครับตรงนี้ก็เป็นเหมืองปูนซีเมนต์นะครับก็ไม่แน่ใจว่าเขามาเจอได้ยังไงเหมือนกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองกระโดดไปที่จุดอื่นครับลองถอยออกมาหน่อยแล้วกันดูสิเห็นอะไรได้มากขึ้นไหมผมแบบมองไม่ค่อยเห็นรอยไดโนเสาร์เลยอันนี้ป่ะนี่นะครับน่าจะเป็นรอยนี้นะครับนี่มีรอยแบบเดินเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นรอยของไดโนเสาร์นะครับซึ่งมันเล็กมากๆเลยเนี่ยซึ่งมันมีตลอดแนวเลยนะครับ 5,000 กว่ารอยผมก็ไม่รู้ว่าเขานับยังไงเหมือนกันนะครับเยอะๆๆนะครับนี่นะมีนักท่องเที่ยวเขาแบบมาเที่ยวที่นี่นะครับมาเที่ยวดูร่องรอยของไดโนเสาร์อะไรแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราเข้ามาในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเราสามารถลงมาดูได้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับนี่นะครับดูดิมีไดโนเสาร์ด้วยฮะนี่เป็นพิพิธภัณฑ์เราสามารถเดินดูได้
เราก็โดดลงไปเร็วกว่าฮะโดดมาตรงนี้นี่ครับพิพิธภัณฑ์นะครับนี่ตรงนี้มีรูปปั้นไดโนเสาร์อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับใครที่อยากจะมาซึมซับบรรยากาศเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วก็มาสำรวจเองได้เลยนะครับว่าตรงนี้มีอะไรบ้างนี่มีลูกทีเล็กด้วยนะครับนี่น่าจะเป็นลูกทีเล็กที่เขาพูดถึงครับลูกทีเล็กน่าจะตัวประมาณนี้แหละนะครับว้าวอันนี้มีโครงกระดูกอะไรแบบนี้ด้วยนะครับเป็นรูปปั้นเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมนี่ก็เป็นโอ้โหนี่อันนี้ทีเล็กตัวพ่อนะครับตัวใหญ่นะครับนี่แล้วเสาอะไรอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ก็มีกล้องให้เราส่องนะครับส่องไปที่กำแพงตรงนี้นะครับว่ามีรอยเท้าอยู่ตรงไหนบ้างอะไรแบบนี้นะครับดูกำแพงมันใหญ่มากๆเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งเนี่ยผมเริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าไอ้กำแพงเนี้ยมันมาถึงมันก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าเขาระเบิดมันหรือว่ามันอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอเอาพิกัดเนี้ยไปลองย้อนใน Google Earth Pro ดีกว่านะครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กันใน Google Earth Pro แล้วนะครับเราไปตรงพิกัดที่เราพูดถึงเลยดีกว่านะครับไปเลยปึ๊บข้ามทวีปมาตรงนี้ฮะนี่ฮะปึ๊บมาลองย้อนเวลากันฮะมาดูกันว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่านะครับย้อนไปตอนปี2017นะครับ2017เป็นอย่างนี้แล้วนะ2015เฮ้ยเป็นอย่างนี้แล้ว2013เฮ้ย2013ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยดูดิมันมีแต่2013แล้วนะครับแล้วอีกไหม2011 2011ก็มีแล้วนะครับ2009เอ้ย2009ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ววะ2003ก็มีอยู่แล้วนะครับนี่ลองย้อนกลับไปนะครับ1985เฮ้ย1985ก็มีร่องรอยเหมือนกำแพงนี้มันมีของมันอยู่แล้วนะครับไม่ได้ไปทำอะไรมันนะน่าจะมีอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมจากการย้อนเวลาดูนะครับน่าจะมีของมันอยู่แล้วเนาะสรุปว่าผมคิดว่ากำแพงนี้นะครับน่าจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่น่าจะเกิดจากการขุดนะครับน่าจะเป็นกำแพงทางยาวแล้วก็มีการค้นพบอะไรแบบนี้นะครับและดูร่องรอยตรงนี้ดิเหมือนมันเป็นร่องรอยมันถล่มลงมาด้วยไม่รู้ว่ามันถล่มจากการแบบการทำเหมืองซีเมนต์หรือเปล่านะครับมันเป็นอะไรที่ทำให้ร่องรอยดูดเสาเนี่ยมันสูญสลายไปเหมือนกันนะครับเฮ้ยตรงนี้เหมือนเขาซ่อมแซมปะเขาโกยออกไปหรอนี่ดิมันเคยถล่มนะครับตรงเนี้ยเขาคงโกยออกไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะตรงนี้เหมือนกันจะสร้างอะไรด้วยนะครับโอเคเราไปดูที่นี่นะครับว่าตั้งอยู่ที่ไหนนะครับที่นี่ตั้งอยู่ในโบลิเวียนะครับโบลิเวียก็อยู่อเมริกาใต้นะท่านผู้ชมอยู่แบบแถวบราซิลอะไรประมาณนี้นะครับในนะบราซิลอาร์เจนตินาปารากวัยอะไรแบบนี้ชิลีนะครับโบลิเวียก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าถามว่าอยู่ตรงไหนของโลกนะครับก็อเมริกาอยู่ด้านบนครับเลื่อนผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกไปมาก็จะเจอญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศไทยนะครับแต่ถ้าเกิดไปทางซ้ายเนี่ยก็จะต้องผ่านแอฟริกานะครับเลือแล้วก็ข้ามทะเลแอนตาร์กติกานะครับมาถึงที่อเมริกาใต้ตรงนี้นะครับก็จะเจอกับที่ตั้งของเจ้าเดอะวอลนะครับก็คือกำแพงที่มีร่องรอยของไดโนเสาร์เมื่อ60กว่าล้านปีก่อนเลยนะครับโอเคท่านผู้ชมเรามาฟังข้อมูลกันต่อนะครับซึ่งความจริงแล้วนะครับพวกไดโนเสาร์พวกนี้ก็ไม่ได้มีพลังวิเศษหรืออะไรเลยนะครับที่จะทำให้มันสามารถปีนกำแพงที่มีความชันระดับนี้ได้นะครับจริงๆแล้วมันก็ทำไม่ได้หรอกนะครับแต่สาเหตุที่พวกไดโนเสาร์พวกนี้สามารถฝากรอยเท้าไว้ในกำแพงที่สูงชันขนาดนี้ได้นะครับก็เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับพื้นดินแถวนี้มันไม่ได้สูงชันนะครับมันเป็นพื้นดินปกติเลยนะครับแล้วก็ไดโนเสาร์ก็มาฝากรอยเท้าไว้ที่นี่นะครับจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปีนะครับเกิดการเคลื่อนของแผ่นเปลือกโลกเนื่องจากสภาพอากาศที่ผันแปรหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกเรานะครับทำให้พื้นที่ราบในบริเวณนี้นะครับยกตัวขึ้นนะครับจนกลายเป็นกำแพงหินที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้นั่นเองนะฮะซึ่งในบริเวณพื้นที่โดยรอบนี้นะครับทางประเทศโบลิเวียเนี่ยก็เห็นความสำคัญนะครับจึงสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับที่ชื่อว่า Parque Cridensico ซึ่งพิพิธภัณฑ์นี้นะครับเปิดตัวเมื่อปี2006นะครับโดยมีไฮไลท์คือนักท่องเที่ยวสามารถปีนขึ้นไปถ่ายรูปกับรอยเท้าไดโนเสาร์ได้นั่นเองนะครับซึ่งช่วงเวลาปกติแล้วนะครับจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่นะครับถึงปีละ 120,000 คนเลยทีเดียวนะครับและในปัจจุบันนี้นะครับในปี2021นี้นะครับหน่วยงานของโบลิเวียเนี่ยยังไม่หยุดความพยายามนะครับในการยื่นต่อยูเนสโกนะครับเพื่อประกาศให้แคโอโกหรือว่าเดอะวอลเนี่ยเป็นมรดกโลกนะครับหลังเคยผิดหวังไปแล้วถึง2ครั้งนะครับนั่นเคยยื่นไปเมื่อปี2009แล้วก็ปี2015นะครับและสาเหตุที่ยังไม่ได้เป็นมรดกโลกนะครับนั่นก็คือบริษัทปูนนะครับ
ยังมีการระเบิดเหมืองอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้นะครับซึ่งในมุมมองของนักอนุรักษ์เนี่ยนะครับเขาเกรงว่าในอนาคตร่องรอยสุดล้ำค่าเหล่านี้นะครับจะเกิดความเสียหายไม่ทางใดก็ทางหนึ่งก็เป็นได้นะครับจากการที่บริษัทปูนยังทำงานอยู่บริเวณนี้และอาจจะไปทำลายพวกซากฟอสซิลหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับนี่อาจจะเป็นสาเหตุนะครับที่ยังไม่ได้เป็นมรดกโลกสักทีนะฮะวันนี้นะครับข้อมูลก็มีประมาณนี้หวังว่าท่านผู้ชมที่ชอบไดโนเสาร์เนี่ยจะสนุกกับการเดินทางไปในโลกเมื่อ65ล้านปีก่อนนะครับยังไงนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลและบทความจากเว็บ factfob.com ด้วยนะครับในเว็บนี้เขามีเรื่องราวลึกลับมากมายเลยครับใครอยากจะอ่านเรื่องราวลึกลับต่างๆสามารถเข้าไปอ่านกันได้นะครับและถ้าเกิดใครชอบรายการนี้นะครับอยากให้รายการนี้มีอีกเรื่อยๆสามารถสนับสนุนผมง่ายมากๆนะครับเพียงแค่ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนของผมแล้วนะครับวันนี้ผมมาให้เกมมีประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับรายการพิกัดลึกลับกราบสวัสดีครับ